เฮ็ดยังมันต้องเอาข้อประกันคนจริงบ่คือคนขี้ล้อแหละคนล้อแหละนี่ทะย่านออกทะย่านเข้าเลาะแหละไปเลาะแหละมาว่าซั่นเถาะเดินจังกรมก็หันหน้าหันหลังนั่งภาวนาก็งวกหน้างวกหลังไปเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าก็งวกแต่หน้างวกแต่หลังไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็งวกหน้างวกหลังแล้วคนบ่จริงนี่มันหลดยากถ้าไปเรียนหนังสือก็ห้นหน้าห้นหลังเรียนแน่บ่เรียนแน่หลอยแน่ลบแน่อันเหตุการณ์เฮ็ดงานก็ลบหน้าลบหลังแผนกล้อแหลนี่ยากยากไปเป็นลูกน้องเขาหัวหน้าก็ยากถ้าไปเฮ็ดงานก็เผลอบ่ได้ว่าซั่นเถาะหลอยโหลดไปเฮ็ดงานก็เผลอบ่ได้หลอยโหลดคันพี่น้องพันธวันไปซอยงานกันมีแต่ฝอยเห็ดบ่เคยเห็ดมีแต่เว้าบ่แม่นทั้งเห็ดทั้งเว้าคือบ่ล้านว่านี่มีแต่ฝอยเว้าไปเว้ามาก็แล้วเองว่าซั่นเถาะนี่เป็นแนวนั้นซอยคนจริงนี่มันเห็ดอีหยังเห็ดอีหลีมันเป็นแนวนั้นจะว่าภิกษุใจเด็ดนี่หายากใครจะใจเด็ดอันเด็ดจริงๆก็ค่าอยู่ดอกอันเด็ดบวชตลอดชีวิตนี่มึงอัศจรรย์แห้งนี่นี่บ่ว่าแต่มนุษย์เฒ่าอันเทวดาฝ่าดินอินพรหมยมอยากแส่สองสาธุการพอมันเป็นคำที่หาฟังได้ยากแต่บวชมานี่จนหอด10กว่าปีก็บ่ได้ยินจักเทื่อว่าซั่นเถาะไม่ได้ยินในช่วงนี้ล่ะช่วงไปอยู่น้ำหลวงพ่อใหญ่แน่กับช่วงที่มาอยู่วัดเก่าเฮาเนี่ยจังได้ยินเด้โมเมนต์แนวได้ยินง่ายๆของมื้อนี้จะว่าผู้ใดสิบวชตลอดชีวิตนี่โอ้ยน่าอัศจรรย์คันลูกหลานผู้ใดพ่ออยู่ได้มีบุญวาสนาบารมีหลดทรงสุดๆหลดเครื่องก็พ่อไม่ออกทรงลูกทรงหลานเลี้ยงนี่ล่ะเมื่อในย่อมเป็นหนี้ในโมเมนต์ธรรมดาเนี่ยอันนี้บ่ได้เป็นหนี้จักบาทบวชเนี่ยให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่บ่ได้ยากว่าซั่นเถาะบ่ได้ว่าอาทิตย์ละว่าซั่นเถาะจะว่าผู้ใดลูกชายหลานชายหลายหลายคนเว้าสิเด็ดๆกับลูกกับหลานจักหน่อยเนี่ยถ้าให้กูตายซะก่อนจังบวชนี่จักกูสิได้บ่ได้น้ำสู่ได้ว่าซั่นโลดบวชก็บวชให้มันสิโดนๆมาซั่นพูนถ้าเก็บศพแม่ใหญ่ซะก่อนพ่อใหญ่ซะก่อนเก็บศพแม่ซะก่อนเก็บศพพ่อซะก่อนคันเสียกซิกอีหลีว่าซั่นเอามันได้เด็ดว่าซั่นเถาะจังว่าแต่ข้าวพูนไปอยู่นำหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเพิ่นให้ประกาศไก่เสี่ยวพรรษาละ14คำน่ะเพิ่นหลวงพ่อเพิ่นกวนเขาทิพย์มันนี่หลวงพ่อมันก็หาพระทิพย์หาเน้นทิพย์นำกวนเขาทิพย์บ่แม่นกวนเขาทิพย์ซื่อๆเนาะกวนกิเลสกวนกิเลสให้ได้พระทิพย์เน้นทิพย์บ่ซั่นหลวงพ่อใหญ่มันแต่ก่อนแต่คู่มื้อนี่หลวงพ่อมันเศร้าคันมื้อ14คำแล้วก็ก่อนสิกวนเขาทิพย์ไหว้พระสมาทานศีล8พระสมาทานศีล8หลวงพ่อขึ้นบรรยายธรรมว่าเรื่องทิพย์นี่แหละพอว่าไปเรื่องเขาทิพย์เรียบร้อยแล้วมันนี่ก็บอกเขามาหาพระทิพย์เน้นทิพย์บัดนี้แม่ออกทิพย์พอออกทิพย์ผู้ใดสิเป็นพระทิพย์เน้นทิพย์พอออกทิพย์แม่ออกทิพย์หลวงพ่อเพิ่นก็ประกาศเอาประกาศแต่ละปีละปีนั้นปีอาตมาประกาศนั้นได้3 4ก็ไม่4ผู้นึงน้องหลวงพ่อใหญ่นะเมธิเคียมนะผู้ขาสิบวชตลอดชีวิตว่าแต่เล่าว่าเมธิเคียมบวชน้ำอ้ายได้นี่อ้ายคือหลวงพ่อใหญ่เฮานะบวชตลอดชีวิตหลวงตาเนี่ยพ่อหลวงพ่อเนี่ยก็บวชตลอดชีวิตตระกูลน้องสาวก็บวชตลอดชีวิตหลวงพ่อก็ตั้งสัจจะอยู่ให้ญาติโยมให้กุลูกศิษย์ลูกหาได้ยินเนี่ยหลายเทื่ออยู่ได้หลวงพ่อเพิ่นตั้งค
ความจริงมันก็ตั้งตลอดชีวิตอยู่ล่ะอย่างปี2530ที่หลวงพ่อเพิ่นได้สรณศักดิ์เลื่อนเป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชันเอกทางวันเฮาก็ไปสนับสนุนไปจัดการจัดงานถวายหลวงพ่อคนหลายๆเต็มนั่นน่ะหลวงพ่อประกาศอาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการหลวงพ่อมันมาหลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการในน้ำจิตน้ำใจของคณะศิษยานุศิษย์ทางที่ฝ่ายเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ขออนุโมทนาสาธุการหลวงพ่อไม่มีสิ่งใดที่จะสนองคุณอันสูงนี้อันหาค่ามิได้นี้หลวงพ่อขอตั้งสัจจะอธิษฐานแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นให้แข็งเหมือนเพชรอันที่ความหลวงพ่อพันตั้งนี้ขออธิษฐานแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นให้แข็งเหมือนเพชรตราบใดที่แผ่นดินทั้งแผ่นที่ข้าพเจ้าอธิษฐานให้แข็งเหมือนเพชรนี้ไม่ละลายเป็นน้ำหมดไม่ละลายเป็นน้ำทั้งหมดหลวงพ่อจะขอบวชตลอดชีวิตอันนี้คำหลวงพ่อเพิ่นตั้งอธิษฐานแผ่นดินทั้งแผ่นไข่แข็งคือเพชรคันตราบใดที่แผ่นดินเนี่ยอธิษฐานจิตเนี่ยมันแข็งคือเพชรนี่บ่ละลายเป็นน้ำสิบ่สิทธิ์ผู้ใดหาฟังได้ยากยากเด้ญาติโยมทั้งหลายบ่แม่นได้หาฟังง่ายที่หลวงพ่อเพิ่นตั้งจิตตั้งใจแล้วก็หลวงพ่อก็จะตั้งจิตตั้งใจทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่อันนี้คำปณิธานของหลวงพ่อปานนั้นได้จังอยู่ได้ได้พระนอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนี่หาได้ยากอีหลีคำประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเห็นว่าโอ้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกขังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกข้าอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนรปฏิตัมปีทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาทุกทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นเฮาไหวพาบัดตอนสุดท้ายตั้งความหวังไว้ทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เห็นบอกที่เฮาทำวัดเศร้านะบัดนี้เฮ็ดจังไดเฮาจะสิพ้นทุกข์นะความหมายก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นแก่ชาวโลกนี่ร้อยแปดพันประการมาท่านคันบ่มีผู้มาเฮ็ดให้ทุกข์กับเจ้าของทุกข์เองโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความเฒ่าความแก่ความชราภาพมันเบียดเบียนเองโรคภัยไข้เจ็บกระแทกซ้อนกันขึ้นมาเบียดเบียนให้เฮาได้รับความทุกข์เป็นตะขี้เดียดเท่ๆได้ว่าเพิ่นก็ดีเนาะเป็นตะหน่าเบื่อหน่ายอีหลีบ่มีหม่องสิเป็นตะอยู่เป็นตะเอาจักอันจะน้อยกับผู้นั้นเจ็บป่วยผันว่าโอ้ยเจมันดีได้ยินคำว่าผู้นั้นป่วยว่าสันโอ้ยเจมันดีเท่ๆเด้บ่แม่นว่าดีใจผู้ย้อนคนป่วยเด้มันดีอันหนึ่งว่าจิตมันสิน้อมไปสู่ความเพียรทันทีหรอกจิตที่เกิดความประมาทกับสิเศร้าประมาทคันสำหรับคนประมาทก็ดีความทุกข์ปั๊บโลกไม่มีสิ่งใดที่จะแก้ปัญหาได้นอกจากธรรมะยารักษาโรคทุกชนิดเนี่ยแก้ได้เฉพาะโรคกายเฮาเจ็บหัวก็มียาแก้เจ็บหัวเจ็บท้องก็มียาแก้เจ็บท้องแต่ปัญหามันยังแก้ได้แน่บ่ได้แน่เด้โรคเบาหวานก็มียาแก้โรคเบาหวานบรรเทาโรคเบาหวานแต่ว่ามันก็บรรเทาได้เท่านั้นแต่ให้หายมันไม่หายก็เป็นเหตุให้คนเฮาลำบากแม่นบ่ล่ะ
บางเธอก็รักษากายก็จริงอยู่ดอกคุณหมอเพิ่งก็ซอยเต็มทีแหละแต่ละบอนก็ดีบอกว่าอนามัยบอกว่าอสมอแต่เบื้องต้นพี่ละไปผู้ใดเจ็บเป็นอีรุนก็เบิ่งก็แย่งประคับประงมจักยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันพากันซอยว่าสันเถาะระงับโรคบรรเทาโรคเฮ็ดให้โรคในร่างกายของเฮานี่คายออกคายออกคายออกพอได้อยู่ได้ความจริงมันเบิดบ่บ่เบิดแต่ว่าพ่ออยู่ได้ซื่อๆอยู่พ่อสำซ่าการว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยพ่อของมันมันก็เกิดขึ้นอีกนี่มันจะเป็นอยู่จังสี่ป่านยาถูกชนิดรักษาโรคกายแต่ยาที่พระเจ้าพระองค์ตรัสไว้เนี่ยมีสามขนาดใหญ่รักษาโรคกายก็ได้โรคใจก็ได้ไหนรักษาโรคกายก็ได้โรคใจก็ได้คำว่าโรคกายในที่นี่นะเรียกว่าพระเนินว่าธรรมโอสถอันนี้ก็สามารถที่รักษาได้บางโรครักษาได้บางโรครักษาบ่ได้โรคบางชนิดรักษาจังหายบ่รักษาบ่หายโรคบางชนิดบ่รักษาก็หายรักษาก็หายโรคบางชนิดรักษาก็บ่หายบ่รักษาก็บ่หายโลกนั้นแต่ว่ายาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือศีลธรรมเนี่ยควบคุมทั้งโลกโรคกายนี่เป็นส่วนจิบจ้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาบ่คือโรคใจเด้โรคกายนี่เป็นธรรมดาพุทธเจ้าพุทธรัตน์ไว้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแล้วเราก็มีความตายเป็นธรรมดาบ้างเนี่ยตายก็ยังธรรมดาอยู่เด้เจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาเฒ่าแก่นี่ก็เป็นธรรมดาแต่มันเป็นความทุกข์ของชาวโลกแต่เรื่องกิเลสนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องกิเลสเพราะฉะนั้นยาของพุทธเจ้านี่จึงระงับได้ทุกโรคโรคกายเป็นเรื่องจิบจ่อยไปเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นธรรมดาทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะสภาพจิตใจนะมันเหนือทุกขเวทนาสภาพจิตใจที่เหนือทุกขเวทนาไม่ใช่ธรรมดาเด้ทุกขเวทนานี่ทำให้ชาวโลกนี่ลำบากลำบนเดือดร้อนทุกขเวทนาเนี่ยเพราะฉะนั้นไปบอนได้สิได้ยินแต่ความจมของพ่อไม่ออกยาแก้เจ็บปวดบ่มีบ่คันให้มันเศร้าเจ็บเศร้าปวดไปบอนได้ก็ได้ยินระงมไปทั้งโลกเสียงอันนี้เสียงครวญครางเสียงโอดครวญระงมไปทั้งโลกไปเท่าไหร่ก็มีแต่ผู้เจ็บผู้ป่วยเห็นบ่เป็นคนป่วยทั้งนั้นอันนี้ป่วยกายนั่นนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องป่วยใจนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เยียวยารักษาเป็นกรณีพิเศษถ้าโรคชนิดนี้มันร้ายแรงนะลงอบายภูมิทันทีเห็นบ่ไปเป็นหมาทันทีโหลดไปเป็นหมูทันทีโหลดไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายทันทีโหลดเห็นบ่โรคภายในนี่บ่แม่นโรคธรรมดาแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นทั้งโรคกายและโรคใจธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นยาระงับอย่างสนิทและสิ้นเชิงด้วยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่ปรากฏเลยนี่บ่แม่นธรรมดาเด้ธรรมะนี่รักษาได้ปั๊บเพราะธรรมะนี่เป็นยาชโลมจิตยาชโลมใจทำให้ใจของคนเรานั้นเจริญขึ้นจะเริ่มขึ้นตามระดับจากปุถุชนกลายเป็นอริยชนอริยชนชั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันเจริญขึ้นชั้นที่สองคือพระสกทาคามีเจริญขึ้นขั้นที่สามก็คือพระอนาคามีเจริญขึ้นสูงสุดก็คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อใด
ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกที่เป็นทุกข์แก่ชาวโลกเกิดความทุกข์แก่ชาวโลกทั้งหลายทั้งมวลดับสนิทสิ้นเชื้อสิ้นอย่างเพราะฉะนั้นญาของพระพุทธเจ้านี่จึงสามารถระงับความทุกข์ได้ทั้งโลกผู้ใดสิเจ็บแข็งปวดขาเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเอดส์ถ้าใส่ใจสักนิดชีวิตมีธรรมะแล้วพิชิตได้ทั้งหมดคำว่าพิชิตได้คือหมายความว่าความทุกข์จะไม่รบกวนจิตใจของบุคคลผู้นั้นเลยสูงขักเถิดได้ดีขักเถิดได้เลิศขักเลิศประเสริฐขักอีหลีได้คันเท่าไข่ควรตีตองพิจารณาอีหลีนี่ว่าได้เป็นทุกข์อีหลีความทุกข์ทั้งหมดเป็นปัญหาของชาวโลกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาคือความทุกข์ให้แก่ชาวโลกให้โลกได้มีหูตาสว่างให้ชาวโลกได้รับความสงบเย็นเพราะฉะนั้นในช่วงใดนี้พุทธศาสนายังมีอยู่เนี่ยโลกของเราจึงชื่อว่าเป็นพัทธกัปเป็นกัปที่เจริญถ้ามีพระรัตนตรัยอยู่เนี่ยคนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยและเข้าถึงคุณธรรมอริยมรรคผลนั้นย่อมมีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี่เพื่อแก้ปัญหาโลกแก้ปัญหาความทุกข์คือเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสที่มันเผาผลาญจิตใจทําให้สภาพจิตใจของชาวโลกได้รับความทุกข์นานาประการนั้นให้มันคอยเบิดไปเบิดไปเบิดไปไฟทั้งหลายทั้งปวงก็ดับลงดับลงเย็นลงเย็นลงว่าท่านเถาะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่สภาพจิตใจนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่หลายแรงมากว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงแสดงธรรมะไว้ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดลำบากความทุกข์เกิดขึ้นแก่ผู้เป็นญาติผู้ใดไก่กมูผู้นั้นเลยเป็นทุกข์หลายกันเฮาบ่อาศัยธรรมะเพราะว่าโดยเฉพาะแล้วตายโดยที่กระทันหันกำลังมีเหือมีแห้งอยู่จังซี่นะว่าไว้ง่ายว่าเพิ่งผ้าอาศัยได้จังซี่นะกะละมาตายซะจังซี่มันทำจิตทำใจได้ยากเนี่ยว่าสิบ่ให้มันเป็นทุกข์นั่นความอาลัยความคิดหอดความคิดถึงความบ่อยากให้เฝ้าตายบ่หน่าสิตายไว้ปานนี้อันนี้คือความทุกข์นี่เพราะฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลายมื้อนี้อาตมาภาพก็ได้เว้าปาลบเนาะเรื่องไปหยังจังบวชบวชตลอดชีวิตก็ย้อนมันขี้เดียดพวกมื้อนี้ล่ะบ่แม่นขี้เดียดแนวอื่นเดี๋ยวความเจ็บความแก่ความป่วยความตายร่างกายของเฮานี่เป็นร่างแห่งโลกเป็นของโสโครกโสกโปกเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลพิจารณาบังคักแล้วมีแต่ทุกข์เนาะตื่นขึ้นมาบ่ได้อยู่ได้เศร้าหย่อนมันทุกข์นี่ล่ะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็สารพัดว่าซั่นเถาะเจ็บแข้งปวดขาต้องหามาให้มันอยู่มันกินมันใส่มันซอยหาให้อยู่ให้กินใส่ซอยยังบ่คักแล้วยังประดับประดาให้มันอีกไปตะลุตนประดับแต่ละเถื่ออาตมาเบิ่งลังเถื่อเห็นพอไม่ออกเพิ่นประดับเนาะแต่บางคนก็ใส่เพื่อสวยสวยงดงามจังซี่นะเป็นตะลุตนลุตนบางบรรท่าครับแป้งทาริสุติให้มันงามอาตมาเบิ่งแล้วเป็นตะลุตนอีดีเลยเป็นหยังจะลุตนติร่างกายนี่ซ้ํากันกับถุงห่อขี้เหมือนกับถุงห่อขี้อีดีเลยว่าบ่เสือก็เอาเข็มจิ้มลองเบิ่งออกมานั่นมันเป็นธรรมดาเด้และมันบ่ฮู้เรื่องอีหยังเครื่องกับตอใหม่จังซี่นะร่างกายนี่มันบ่ฮู้เรื่องอีหยังเด้ประดับประดาซำได้มันก็เฒ่าอยู่เจ็บป่วยอยู่โซโคกโซกโปกอยู่เพราะโอบไว้ท่อนหนึ่งแต่ว่าจริงอยู่ดอกเฮารักษาร่างกายของเฮานี่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเฮากับเบิ่งกระแย่งอาบน้ำฟอกสบู่เพราะว่ามันเหม็นแม่นบ่ล่ะคันบ่ฟอกสบู่ก็เพราะว่ามันยังเหม็นอยู่เห็นป่ะ
ล้างมือคันบ่เอาใส่แน่ว่ามันหอมๆน่ะก็มันเหม็นกินข้าวแล้วก็ไปล้างมือไปหยังจังล้างมันเหม็นเห็นบ่บ่แม่นแนวงามปานใดเด้บ่แม่นแนวนั้นปานใดเฮาหล่นล้างมันอยู่ตลอดว่าซั่นเถาะอาบน้ํามื้อละเทื่อ2เทื่อล้างฟอกออกโอ้ยมีแต่ขี้เป็นแนวนั้นอีหลีจังว่าบ่มีแนวเอาจังว่าบ่มีแนวสะอ่อนอ่อนซ้อนร่างกายเจ้าของก็ตามร่างกายของผู้อื่นก็ตามบ่มีแนวได้เป็นแต่สะอ่อนอ่อนซ้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นจังแนะนำพร่ำสอนให้พวกเข้าทั้งหลายพิจารณาบ่แม่นว่าส่วนมาบวชเบิดดอกได้ยินบ่เว้าอยากให้บวชเบิดบ่นี่เพิ่นสิว่าเองผู้ใดสิบวชเบิดก็บวชไม่ออกสิบวชก็บวชคันบ่บวชคันเฮาใส่ธรรมารักษ์นี่นั่นมันสิบ่ดื้อมันสิบ่แซ่ไปหาผัวน้อยบ่แซ่ไปหาเมียน้อยบ่แซ่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นั้นผู้นี้คันอยู่ก็เอาอยู่ตามอัตภาพวัฏกะบ่เป็นหยังจะสินะเป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญคำว่าพิจารณาคักแล้วตัดสินใจปุ๊บสมภะกับบวชตลอดชีวิตเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำลายความโลภความโกรธความหลงอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันหลงถีบหลงแดนในสิ่งที่บ่เขาทาเขาทั้งญาติกันรสลุ่มสีตายบางคนเพิ่นก็เดียวญาติสู่ญาติแฟนญาติผัวญาติเมียบัดญาติไปแล้วบัดมันตายแล้วบ่เห็นเอาแล้วหรือมันเฒ่าแล้วบ่เห็นญาติบ่ตายก็ดีแม่นบ่ล่ะมีแต่สุกหนีก็ดีสุกบ่หนีแม่งตีนถีบหนีอยู่แม่นบ่ล่ะยันก็ลงเงินก็สิบ่ยึดไปอยากมึงสิหนีคือบ่หนีเดี๋ยวนี้แม่ว่าซั่นตีนถีบนี่บ่บ่อยากเห็นบ่บัดมันบ่เป็นทางเป็นทางแล้วนี่เป็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันจังหลงแท้ว่าซั่นเถาะหลงแท้ว่าเนาะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอาซ้ํานี่เนาะพระกันติต้องพิจารณาเด้อไปสิตัดสินใจเด็ดขาดเด้อเอาโหลดแน่แต่มันสิพ้นทุกข์เอามันโหลดเฮาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาบุญหล่นฝ่าเรือเป็นดินพระกันเอาโลดบาปกรรมที่เฮาสร้างมามันสินําเฮาไปสู่ภพภูมิต่ําเด้ไปเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีหลีเด้อันนี้บ่แม่นเว้าคูพุทธเจ้าตรัสไว้นี่หั่นเป็นจังซั่นอีหลีเพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวคือการเจริญวิปัสสนาภาวนาจนสามารถเข้าถึงอริยมรรคผลดังที่เว้าให้ฟังประจําประจําฝ่ายนั้นญาติโยมทั้งหลายก็พากันอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ